สวัสดีค่ะชาวชาแนลมินเทนคอยนะคะวันนี้มินพาเพื่อนๆมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะตรงชั้นล่างนะคะเป็นฟู้ดคอร์ทนะคะชั้นใต้ดินนะคะของทางเซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้มินมากินผัดไทยหอยทอดแม่กองนะคะเป็นแชมป์แม่กองเลยร้านนี้นะคะเฮียบอกว่าเฮียเคยมากินครั้งนึงนะคะแล้วอร่อยมากถูกใจอยากให้มินมาลองนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูเขาผัดกันเลยดีกว่าค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นผัดไทยหอยนางรมนะคะอันนี้ก็มาต่อที่ร้านข้าวอาหารตามสั่งบ้างนะคะอันนี้เฮียสั่งเป็นมักกะโรนีกุ้งนะคะแต่อันนี้ทางร้านเขาทำของลูกค้าท่านอื่นก่อนนะคะน่าจะเป็นพวกหมูคั่วพริกเกลือนะคะของคนอื่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อรอของเฮียกันเลยเป็นมักกะโรนีกุ้งมาเตรียมดูทางร้านผัดมักกะโรนีกุ้งกันเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะของเฮียอันนี้เป็นผัดมักกะโรนีกุ้งนะคะน่าทานมากๆนะคะทั้งผัดไทยและผัดมักกะโรนีแล้วเราสองคนนะคะมินกับเฮียไปหาที่นั่งกันจ้าคนเยอะมากนะคะชั้นใต้ดินนะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะโอเคไปหาที่นั่งจ้าที่นั่งคือคนเยอะนะคะต้องหาที่นั่งดีๆโอเคน่าทานมากผัดมักกะโรนีกุ้งของเฮียตามร้านอาหารตามสั่งและอันนี้ก็ร้านผัดไทยแชมป์แม่กองนะคะ2 อย่างน่าทานมากอร่อยปะขอสอบถามเต็ม10ให้เท่าไหร่รวดเลยชอบมากจริงเหรอเฮ้ยเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากอ่ะไว้แบบไกลๆไว้ผัดไทยก่อนผัดไทยเนี่ยอร่อยเว้ยเธอร้านเนี้ยเขาผัดดีนี่มันอัดไม่ต้องชิมเลยใช่ไหมเขาครบรสอยู่แล้วใช่ป่ะหวานเนี่ยหวานวันนี้กินลองกินนี่เนี่ยหวานเจี๊ยบไข่ดับบั้นอันนี้อร่อยหวานแต่อยากให้หวานกว่านี้ไปเติมน้ำตาลขอชิมเนยหน่อยอันนี้หวานถูกใจเธอแน่นอนเอออร่อยมากอร่อยมาก 5 minutes later ก็ลดถึงก็ได้ไงหลังจากที่ทานข้าวนะคะผ่านไป5นาทีมิ้นกับเฮียเราก็มาที่ The Baker ค่ะเป็นร้านขนมปังร้านโปรดนะคะที่ซื้อบ่อยในเซ็นทรัลเลยไม่ว่าจะสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ซื้อร้านนี้นะคะแล้วพอดีมาเซ็นทรัลลาดพร้าวก็เลยมาเลือกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวบ้างจ้าก็ได้เอาเป็นขนมปัง1อัน1ชิ้นมานะคะอันนี้รสที่ไม่เคยลองนะคะแล้วก็เพิ่มอีก2ชิ้นอันนี้เป็นชิ้นชินนามอนโรนะคะที่มิ้นอยากกินแล้วก็เพิ่มอีก2ชิ้นนะคะที่เป็นแฮมชีสนะคะสรุปก็ได้มาทั้งหมด4ชิ้นนะคะเอาไปห่อเรียบให้เรียบร้อยค่ะแล้วมิ้นก็เลยหาที่นั่งโต๊ะนะคะนี่นะคะเขาก็ใส่ถุงห่อมาอย่างดีสามารถนั่งทานที่ร้านเขาได้เลยนะคะเพราะว่าตรงของสถานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมีที่นั่งทานขนมปังค่ะ
ขาหอมมาอย่างดีมากเลยนะคะอันนี้มินก็ขอทานชินนามอนโรจ้าชินนามอนโรรสลูกเกดนะคะที่มินชอบทานมากๆโปรดปานมากๆเลยนะคะชอบทานตั้งแต่เด็กเลยนะคะรสนี้นะคะเป็นคล้ายๆครัวซองนะคะมีรสชาติของลูกเกดนะคะผสมคาราเมลโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะกินตาโตลูกวาวนะคะอร่อยเยี่ยมสุดยอดคุ้มค่ามากกับการที่ทานนะคะชิ้นละ40กว่าบาทอร่อยมากอร่อยสุดๆ A few moments later เดินดูตรงไหนดีหลังจากที่ทานขนมปังเสร็จนะคะก็มาเดินตรงโซนตรงกลางนะคะที่เขาจะมีงานนิทรรศการนะคะที่จะมีคนมาขายของนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะมาจัดบูธออกบูธอยู่บริเวณนี้นะคะเป็นของกินนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเหมือนกับอาหารตามหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เลยนะแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกหมูทอดแมลงทอดข้าวนะคะซาลาเปานึ่งนะคะขนมจีบเอ่ยขนมหวานพวกข้าวเหนียวมะม่วงเอ่ยนะคะหรือของฝากขนมแห้งนะคะของฝากนะคะเยอะมากเลยค่ะพวกสลัดผักสลัดลุยสวนนะคะหรือแม้กระทั่งพวกขนมปังนะคะขนมเปี๊ยะนะคะโรตีสายไหมนะคะแล้วก็ผังหูลู่นะคะรวมไปถึงน้ำผลไม้ปั่นนะคะเยอะมากอาหารขนมไทยก็มีนะคะน้ำผลไม้เพียบนะคะเป็นอาหารเหมือนพวกหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เลยนะของกินเยอะมากเลยค่ะบริเวณโซนตรงกลางของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเขาก็ออกบูธจัดบูธกันอยู่แทบทุกวันเลยนะมาทีไรก็เห็นนะคะ A few moments later อยากจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เฮียมาต่อกันที่บริเวณนอกห้างกันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ติดกับรั้วห้างของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะจะมีทางเล็กๆแคบๆตรงนี้นะคะที่ติดกับรั้วกำแพงจะมีพนักงานบริษัทหรือแม้กระทั่งนักเรียนนะคะมาซื้ออาหารแล้วก็นั่งทานตรงนี้มากมายเลยค่ะบริเวณนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะคะช่วงกลางวันนี่จะมีพนักงานออฟฟิศมาทานเยอะมากและช่วงตอนเย็นนะคะนักเรียนก็มาทานเยอะมากค่ะมีข้าวราดแกงนะคะน้ำผลไม้นะคะเยอะค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะที่นั่งทานก็อยู่ด้านซ้ายนะคะติดกับกำแพงของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะด้านนอกตรงนี้ก็ถือว่าขายดีเลยนะเพราะเห็นว่ามีพนักงานบริษัทมานั่งทานบ่อยมากค่ะเป็นทางแคบๆเล็กๆนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยอาหารค่ะและก็ราคาถูกมากเลยนะคะ 20-30 บาทก็มีค่ะเอาอะไรเฮียถูกมากจริงๆอันนี้เราก็เดินกันจนสุดทางแล้วนะคะโผล่มาด้านหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยจ้าโผล่มาด้านหน้าทางรถไฟเลยนะคะแล้วด้านหน้าก็ยังมีร้านขายลูกชิ้นนะคะอยู่หน้าห้างเลยนะคะร้านขายของเพียบค่ะอันนี้มินกับเฮียเราก็เตรียมเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมินเทนคอยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมินและเฮียนะคะเพื่อในการทำคลิปดีๆในวันต่อๆไปจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ